ครับท่านน่ากินก็ไปสิครับเยอะๆไตพังอ้าวเคมีเนี่ยครับไตเนี่ยไปก่อนเลยตับกับไตเนี่ยไปก่อนเลยแล้วครับให้รู้ไว้เมื่อตับไตมันไม่สามารถทํางานให้หน้าที่ของมันได้ปุ๊บกระบวนการย่อยอะไรต่างๆเสียหายหมดนะเรื่องราวของร่างกายใช่มั้ยครับสังเกตมั้ยฮะมีเรื่องของไตเยอะแยะเลยครับมนุษย์บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับโดยผู้ยิ่งประเทศไทยคนไทยนี่กินเค็มเยอะแยะนั่นนะฮะไปหาไตหมดนะคําว่าเค็มนี่คือเคมีรู้ป่ะเกลือนี่คือเคมีรู้มั้ยเคมีโดยกฎการธรรมชาติแล้วเคมีสังเคราะห์ทีนี้โอ้โหไปกันใหญ่เลยเห็นไหมครับคือวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีมันเป็นวิทยาศาสตร์สังเคราะห์นะครับเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะสังเคราะห์สังเคราะห์แต่เขาก็แน่ความแน่ตรงนี้มันก็ไปทำอย่างทำไปเถอะแต่ถ้าหากว่ามาอยู่ในร่างกายมนุษย์ลุงบอกว่ามีแต่แย่กับแย่โอเคไหมถ้าหากว่าเขาดีแน่มันจะมีโรคเรื้อรังได้ยังไงนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งยังไม่เสร็จเลยยังเอาไม่อยู่โรค2โรค3ต่อมาอีกแท้บางคนเนี่ย5 6โรคอยู่ที่ตัวแล้วจะอยู่ได้กี่น้ําทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกันใหม่นะปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมถ้าดีอ่ะไปด้วยกันถือว่าธรรมชาติเท่านั้นเองนะครับหวังว่าคงจะฟังทันนะครับนะๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลำดับเอาตัวเป็นเอาตัวท่านตัวผมเป็นตัวตั้งครับอย่าเอาสิ่งอื่นเข้ามาเป็นตัวตั้งนะครับนะดวงก็จะดูว่ามีท่านใดบ้างที่มีภาษาที่จะถามถ่ายมานี้ไหมไม่มีรู้สึกเพลินเหรอนั่นคือเพลินกล่อมอารมณ์ก็ว่าได้ฟังให้เพลินมันก็เพลินเนาะโอเคไหมถ้าฟังให้มีสาระแล้วมันก็บวกลบแล้วมันจะเบรกมันจะรับเองร่างกายของท่านยังไงก็ตามทีมนุษย์ทุกคนมันจะมีพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่เศรษฐว่า 99% 1% นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของทุกๆคนแต่มันไม่เวิร์คมันไม่ทำงานมันก็เลยเจ็บนั่นปวดนี่เห็นไหมฮะเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่จำสายร่างกายก็ไม่แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนคำว่าร่างกายไม่แข็งแรงมันก็เป็นนู่นเป็นนี่ปวดนั่นปวดนี่มันก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมครับใช่นะแต่ถ้าหากว่าไม่มีความว่าเจ็บปวดไม่มีคำว่าอ่อนล้ามันก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของมนุษย์ศักยภาพมนุษย์จะสูงมากแล้วครับศักยภาพมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดานะครับมนุษย์เนี่ยนะขอให้ถอดขอให้ดึงไอ้ศักยภาพภายในออกมานะครับที่บอกว่าเพิ่มพูนพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้มีมากขึ้นไปลำดับฟังลุงมี 100% เกินต่างหากส่วนฝั่งท่านมันมีน้อยก็เติมไปจาก 1% ก็เป็น 5% เป็น 10% 15% ได้ 20% 25% ก็สามารถรักษาตัวเองได้หมดแล้วเห็นไหมฮะถ้าใครก็ตามที่เกินกว่า 25% ก็สามารถรักษาผู้อื่นได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในครอบครัวเห็นไหมครับใช่นะอย่างลุงเนี่ยมัน 100% มันทั่วไปเลยเห็นไหมครับมากมายก่ายกองทีละพันทีละหมื่นทีละแสนยังได้เลยขอให้มีพื้นที่ให้ลุงอยู่ตรงกลางของกลุ่มชนเป็นแสนคนก็ยังได้เช่นสนามฟุตบอลนี่เป็นต้นนะครับนะพลังงานแสงพลังงานเสียงนี่แหละครับมันจะช่วยกันได้อย่างง่ายดายนะต่อไปนี้มันถึงยุคมันครับท่านยุคของพลังงานนะครับเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะที่จะบูตบิ้วโดยธรรมชาติของเรานี่เองบูตขึ้นมาบิ้วมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมานะงับอากาศเข้าไปหายใจเข้าไปต้องการเทคนิคสั้นๆแบบช็อตนะไม่ต้องมีมากไปติดตามงานของไททันแมนเขานะครับเขาจะมีหลักจะเป็นเขย่ายักษ์เขย่ามารจะเป็นบิกินเนอร์พวกนี้นะก็พยายามเก็บเอาในสิ่งที่มันดีงามเพราะว่าทางฝั่งเราเนี่ยแล้วก็ทำงานเพื่อให้กับทุกคนได้รู้จักตัวเองมากที่สุดนะครับอัตหิอัตโนนาโถก็จะเกิดขึ้นตัวเราเองที่สามารถดูแลตัวเองได้ถือว่าวิเศษสุดวิสุทธิ์เศษแล้ววิเศษที่สุดแล้วจ้าปวดหัวฟังเสียงเมื่อกี้นี่ได้ไหมครับคนที่ปวดหัวนี่ง่ายฮะฟังเสียงลุงแล้วก็ก้มเงยนิดเดียวเองครับแล้วมันจะคลายได้ทันทีคลายได้ทันทีนะครับนะหรือจะให้ดีแต่ต่อสายตรงมาตรงนี้นะกดเข้าไปในนั่นสิครับต่อสายตรงกดเข้าไปในอะไรล่ะในเขาเรียกโปรไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็ผ่าน ID Line 22.7 นั่นแหละครับ